นำความหมายซ่อนอยู่ไม่ออกไปคนไม่ออกไปดูอยู่ไม่รู้ใหญ่คนมันเคยรู้จักท่านผู้ชมครับคนค้นคนคืนนี้เรามาติดตามชีวิตที่พ้นจากการจองจำของโอ๊ตหรือวชิราบุญเฮากันต่อนะครับโอ๊ตติดคุกอยู่นาน12ปีเศษด้วยข้อหาโสมหญิงและเพิ่งได้รับอิสรภาพมาเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี้เองชีวิตนอกเรือนจำเปลี่ยนแปลงไปมากรวมทั้งครอบครัวของเขาและแม้กระทั่งความรู้สึกนึกคิดของโอ๊ตเองยังมีคำว่าคนคุกเป็นชนักปักหลังยังมีบาดแผลและรอยบาปในจิตใจทุกคนที่คอยหลอกหลอนอยู่คนค้นคนคืนนี้เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะผู้พิชิตความทรงจำของพวกเขาครับท่านผู้ชมครับถึงแม้ว่าขนาดของต้นชมพู่หน้าบ้านจะเปลี่ยนไปแต่ทว่าบ้านหลังนี้ก็ยังคงเป็นบ้านหลังเดิมกับเมื่อ2เดือนที่แล้วแล้วก็เป็นบ้านหลังเดียวกันกับเมื่อ12ปีที่ผ่านมานะครับในวันนี้ถึงแม้ว่าความผุกร่อนทรุดโทรมของบ้านจะยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนักแต่ทว่าเมื่อคุกได้คืนลูกชายคนเล็กของบ้านกลับมาให้บ้านที่เคยเงียบเหงาทรุดโทรมก็กลับมาคึกคักมีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งครับดีใจด้วยตลกแต่อย่างนี้ก็สิจิกว่าอยู2ปีที่ผ่านมาไม่ได้มีแต่เพียงโอ๊ตหรือว่าวชิราบุญเฮาเท่านั้นนะครับที่ติดอยู่ในคุกขณะที่ลูกชายคนเล็กของบ้านถูกจองจำอยู่ที่เรือนจำกลางอุดรธานีนั้นในบ้านหลังนี้อย่างน้อยที่สุดมีคนอีก2คนครับที่ถูกจองจำอยู่ด้วยโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นบางชนิดด้วยเช่นกันการซึ่งมองไม่เห็นแต่ทว่าจองจำจิตใจของผู้คนอยู่อย่างเป็นจริงนั้นคืออะไรใครจะเป็นผู้ปลดปล่อยโซ่ตรวนคือคากุญแจที่คล้องประตูกรงถึงเวลามีคนมาไขออกปลดปล่อยให้แต่โซ่ตรวนที่พันธนาการอยู่ในจิตใจจะปลดปล่อยได้ด้วยวิธีใดติดตามความเปลี่ยนแปลงของชีวิตหลังวันกลับบ้านของวชิราบุญเฮากับผู้คนในครอบครัวของเขาได้ในรายการคนค้นคนคืนนี้ครับ